ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านรายการพุทธานุภาพมาพบกันตามปกติวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่4มิถุนายนพระพุทธศักราช2567แรม13ค่ำเดือน6ส่งเสียงมาทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมทุกคลื่นพร้อมด้วยถ่ายทอดสดไปทาง Facebookที่กิตติเมธีเคตัวใหญ่ IWTIMETEE อ่านว่ากิตติเมธีก็มาพบกันวันนี้สลับนิดหน่อยสลับพาท่านสาธุชนที่ติดตามสดับรับชมทาง Facebook ไม่ได้พาเข้าไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าส่วนวิทยุนั้นว่าไปแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปก็เชิญชวนท่านที่ติดตามสดับรับชมอยู่ทาง Facebook เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากันก่อนนะอรหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเดมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิเอาละทีนี้เราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ผู้เป็นรัตนะอันประเสริฐสูงสุดแล้วอย่างน้อยวันหนึ่งก็เข้าเฝ้าครั้งหนึ่งอาตมาภาพเองนี่ตอนเช้าได้เข้าทำวัดเช้าก็นำสวดเรียบร้อยพอตกเย็นนี่เข้าไม่ไหววันนี้ไม่ค่อยมีกำลังอ่อนเปลี้ยเพลียแรงก็เลยหยุดอยู่กับที่ในห้องนั่งฟังธรรมะโน่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมะของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระญาณสังวรมีวิทยุธรรมะฟังอยู่ก็เลยได้ฟังอยู่เรื่อยฟังทุกคืนน่ะฟังจบแล้วก็ฟังใหม่ฟังเปิดจบแล้วก็ฟังใหม่มันได้อะไรเพิ่มขึ้นส่วนญาติโยมก็ ติดตามฟังทางนี้แหละนะก็ได้ทุกวันเหมือนกันนะวันนี้ต้องขออำนวยอวยพรให้คุณโยมชัยพรกุมุตพงพาณิชย์เจ้าของโอไฮโอน้ำนมถั่วเหลืองโอไฮโอผลิตไม่ทันมาทำบุญฉลองอายุวันเกิดก็เสร็จไปเรียบร้อยได้เจริญพระพุทธมนต์และก็ฉันเพลแต่ว่าวันนี้ตอนเย็นสุขภาพไม่ค่อยดีก็เลยอยู่เฝ้ากุฏิอยู่เฝ้ากุฏิตลอดไม่ได้ไปไหนมีอยู่ช่วงบ่ายไปพบปะกับแม่ชีและอุบาสิกานานแล้วไม่ได้ไปคุยหลวงปู่ก็
มอบหมายให้ดูแลแม่ชีและอุบาสิกาที่พักอยู่ในวัดก็ไปนัดไปพบพร้อมหน้าประชุมสัมมนามีพร้อมหน้าแต่ไม่พร้อมหน้าหรอกบางท่านบางคนก็บิดเบี้ยวไม่ยอมเข้าประชุมก็ว่ากันไปว่ากันไปหลายอย่างนะแต่เรื่องภายในเรื่องภายในก็เรื่องการจัดระเบียบเรื่องการเป็นอยู่เรื่องการไหว้พระสวดมนต์อะไรก็ว่าไปเรื่อยๆใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงกว่าๆ ก็เสร็จกลับกุฏิท่านสาธุชนทั้งหลายก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างจะแปรปรวนนะร้อนแล้วเริ่มจะร้อนจากฝนหนักในภาคกรุงเทพนี่ค่อนข้างจะร้อนแล้วก็ต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนี่เจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายอัตมภาพเองนี่ก็ต้องวันที่เท่าไหร่วันที่8ก็ต้องไปงานศพญาติอีกที่อำเภอพรหมคีรีนครศรีธรรมราชคาดว่าจะต้องบินเพราะว่านั่งรถมันเหนื่อยประกอบกับว่าช่วงนั้นก็มีงานอื่นที่จะต้องไปอยู่อีกหลายรายการวันที่ 10ก็ต้องประชุมวันที่ 10นี่ประชุมใหญ่ประชุมอะไรชุดใหญ่เรื่องการจัดงานฉลองว่าไปแล้วก็ฉลอง200ปีแห่งการผนวดของร.4และเป็นการฉลอง200ปีวัดราชาที่วาดวิหารเป็นพระอารามหลวงไปด้วยก็เป็น200ปีคณะธรรมยุทธ์ด้วยนั่นแหละรวมกันแล้วก็เป็นได้หมดเพราะว่ามันเกิดขึ้นตรงนั้นก็ครบถ้วนอยู่ตรงนั้น ที่ประชุมนี่ประชุมที่ไหนที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเดิมนะที่วัดบวรเอาที่กับแคบก็ไม่ได้ต้องเอาที่กว้างหน่อยห้องประชุมกว้างใหญ่หน่อยก็คงจะมีหลายท่านหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมสนับสนุนร่วมอุปถัมภ์เห็นจะประคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ลงนามนัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการก็ต้องทำนะตรงนั้นก็ต้องทำเป็นเรื่องที่ต้องทำเอาละวันนี้ก็ต้องอนุโมทนาบุญกับคุณโยมนางสาววัลภาบุญทรัพย์ร่วมกองบุญหนุนกองธรรมมา500บาทก็อนุโมทนาสาธุนะให้สุขสบายกายใจวันนี้ก็มีหลายท่านมาร่วมอยู่เพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านแหละทำบุญก็ได้บุญบุญเป็นชื่อของความสุขขอให้มีความสุขกันเยอะๆจะถามว่าความทุกข์มีไหมมันมีบ้างเลยมีบ้างเพราะคนเรานี่จะไม่ทุกข์เลยเป็นนั้นว่าไม่มีแต่ให้ทุกข์น้อยหน่อยไม่ทุกข์เลยอ่ะเป็นดีพวกที่ไม่ทุกข์เลยก็คือนั่นแหละพระอรหันต์นั่นแหละเรายังไม่ถึงนั้นก็ว่ากันไปก่อน
นะไปกันเรื่อยๆเจออะไรต่อมิอะไรเรายังอยู่ในสังคมเรายังต้องเกี่ยวข้องญาติโยมก็ต้องอยู่เกี่ยวข้องกับครอบครัวกับสามีภรรยากับลูกกับหลานกับญาติพี่น้องกับเพื่อนร่วมงานก็สนุกสนานกันบ้างหัวเราะกันบ้างยิ้มให้กันบ้างแล้วเครียดกันบ้างก็ธรรมดาแต่อย่าเครียดมากปล่อยวางปล่อยวางก็จะทำให้สบายใจเบากายเบาใจมือก็วางใจก็ต้องปล่อยวางวันนี้ไปประชุมแม่ชีก็เหมือนกันนะบอกให้ปล่อยวางบ้างไม่ใช่ว่าฟังธรรมะมากแล้วก็กลายเป็นอุปาทานมากปล่อยไปเยอะๆก็จะได้เบาสุขสบายคนอยู่ที่ไหนมันก็มีปัญหากันทั้งนั้นแหละถามว่าพระไม่มีพระก็มีพระอยู่กันเป็น50เป็น100นี่แต่ก็อยู่กันได้ไม่ทะเลาะกันพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็อยู่กันได้พระปฏิบัติไม่ดีในที่สุดก็อยู่ไม่ได้นะญาติโยมลงโทษบ้างกฎเกณฑ์กติกาพระวินัยลงโทษบ้างคนที่ไม่เรียบร้อยในที่สุดก็ละอายผู้อื่นก็อยู่ไม่ได้พ่ายแพ้ไปเขาเรียกว่าพ่ายแพ้ไปก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่มีสังคมไหนที่อยู่กันสมบูรณ์ตลอดทุกประการนะมันไม่มีหรอกถ้าไม่อารมณ์มาลุยกันบ้างไม่ปล่อยไม่วางกันบ้างมันอยู่กันยากทีนี้วันนี้นี่เรื่องข้อธรรมะก็มาถึงปิงคิยานีสูตรปิงคิยานีเมื่อคืนเอ่ยถึงเล็กน้อยแล้วปิงคิยานีสูตรนี่ก็ว่าสูตรว่าด้วยเรื่องพราหมณ์ท่านหนึ่งเข้าไปเข้าพระพุทธเจ้าแต่เนื้อหานั้นว่าด้วยรัตนะที่หายากยิ่ง5ประการรัตนะคือแก้วแก้วนี้มันไม่ใช่แก้วธรรมดาไม่ใช่แก้วน้ำไม่ใช่แก้วแจกันแก้วอะไรที่นั่นกันแต่เป็นแก้วพิเศษยิ่งกว่าแก้วเจรไนจะเป็นแก้วอะไรเดี๋ยวติดตามฟังเรื่องก็มีอยู่ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่กูตาคารศาลาป่ามหาวันใกล้เมืองเวสาลีกูตาคารแปลว่าอาคารศาลาที่มียอดคงจะบ้านเราคงจะใช้มาอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่ามีเงินยอดมีหางหงมีหน้าบันมีคันถวยมีชอกฟ้ามีใบระกานั้นยอดอย่างนั้นหรือว่าเป็นยอดเป็นแบบยอดทางสิมทางภาคอีสานนะสิมมันมาจากคำว่าสีมานะสิมอีสานก็คือสีมาทางภาคอีสานคือเขตสีมาท่านสร้างโบสถ์นั่นแหละโรงอุโบสถนั่นแหละโรงอุโบสถหรือโบสถ์สร้างไว้ด้วยความสวยงามแล้วตรงกลางหลังคาจะมียอดเป็นเรือนยอดแบบนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่ได้เห็นในอาคารกูตาคารศาลานี่ปัจจุบันไม่เห็นแล้วนะอาคารเหล่านี้ก็พังสลายหมดแล้วตามกาลสมัยแต่เขาสร้างไว้พิเศษเวสาลีนี่ก็มีกูตาคารศาลาป่ามหาวันแล้วก็มีเจดีย์สี่มุมเมืองเวสาลีนี่คนชาวเวสาลีนี่เขาต้องไหว้เจดีย์ตลอดนะ
ทุกคนนี่ต้องเคารพเจดีย์แล้วก็มีอปริหานิยธรรมข้อหนึ่งนะของชาวเวสาลีนี่คือไหว้เจดีย์เป็นประจำไม่ละเลยถือว่าทำเป็นกิจวัตรแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าตราบใดที่ชาวเวสาลียังไหว้เจดีย์อยู่แบบนั้นก็เวสาลีก็จะมั่นคงชาวเวสาลีก็จะไม่เสื่อมมีแต่เจริญถ่ายเดียวทีนี้ต่อมานี่มาป่ามหาวันเนี่ยเป็นที่ประทับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าทำมันเป็นที่สำคัญนะประทับอย่างสำคัญแล้วก็ตลอดการยุคสมัยพุทธกาลตาที่ศาลาป่ามหาวันนี้แหละพระนางมหาประชาบดี โคตมีพระน้านางท่านแต่งชุดสมณะมาเลยมาขอบวชกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทัดทานไว้ตั้งนานแต่ในที่สุดก็พระอานนท์เถระท่านตั้งคำถามว่าถ้าสตรีบวชแล้วจะบรรลุธรรมได้ไหมพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าได้ผู้ปฏิบัติย่อมได้ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นก็ขอให้พระน้านางมหาประชาบดีโคตมีบวชเถอะพระพุทธเจ้าก็ให้บวชแล้วก็ให้ครุธรรม8ประการท่านก็รับหมดเลยไม่ได้ทัดทานเลยว่าโอ้ยอย่างนี้มันกีดกันกันมันยากนะกีดกันไม่สิทธิสตรีอะไรท่านไม่ว่าเลยแล้วมาพร้อมเลยนางสากิยานีคือนางสนมอีก500ก็ได้บวชชุดแรกที่นั่นนะบวชเป็นภิกษุณีขึ้นที่นั่นเดี๋ยวนี้ก็ยังมีที่กุฏาคารศาลาป่ามหาวันเนี่ยท่านที่ได้เคยไปนมัสการสังเวชนียสถานแล้วก็คงจะได้แวะแล้วเมืองเวสาลีนี่ก็สำคัญมีเสาหลักศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกเสาเดียวเท่านั้นที่ยังไม่ถูกทำลายแต่สิงโตตัวใหญ่ด้วยอยู่บนยอดเสาแต่ไปสิงโตตัวเดียวนะบรรลือสิงหานาถอยู่บนยอดเสาศิลาของพระเจ้าอโศกใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณเม็ดหรือเม็ดกว่าตึงกลมเรียบร้อยไม่รู้ไปหาหินจากไหนน่าทึ่งยิ่งยุคนั้นสมัยนั้นไม่รู้เขาทำกันอย่างไรก็เอากันว่าในเวลานั้นเจ้าลิชวี500เฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไปฟังธรรมคำว่า500นี่ก็น่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขรวมๆจำนวนมากคงไม่มีใครไปนับมา500เป๊ะๆหรอกนะคาดว่านะอาตมาเราเองนี่อาจจะผิดก็ได้นะว่าอะไรก็500เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการบอกว่าเป็นตัวเลขจำนวนมากมากมายต้องฟังธรรมกันอยู่ทีนี้พวกที่ฟังธรรมเหล่านั้น500เนี่ยบางพวกเขียวมีวรรณะเขียวใช้ผ้าเขียวดำดำเขียวนะดำดำแบบแอฟริกันนะเราเห็นกันก็พวกผิวสีนะมันก็มีอยู่ในอินเดียก็มีเยอะอยู่มีเครื่องประดับใช้เครื่องประดับเขียวเลยเป็นชุดอันนี้อาจจะนะอาจจะเป็นความนิยมของคนผิวสีนั้นที่จะแต่งอย่างนั้นก็ได้นะบางพวกเหลือง
มีวรรณะเหลืองคือผิวพรรณเหลืองนั่นนะมีผ้าเหลืองมีเครื่องประดับเหลืองอันนี้เขาว่ากันมาแล้วนะเรื่องสีเหลืองเนี่ยพราหมณ์ทำมาแล้วบางพวกแดงมีวรรณะแดงมีผ้าแดงมีเครื่องประดับแดงเป็นกลุ่มๆ กันบางพวกขาวมีวรรณะขาวมีผ้าขาวมีเครื่องประดับขาวนี่สี่พวกนะเขียวเหลืองแดงขาวซึ่งประเทศไทยเราก็ใช้กันอยู่ทั้งนั้นแหละนะแต่ว่าสีเขียวนี่ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่แม่ชีก็ขาวนะผู้ปฏิบัติธรรมก็นิยมสีขาวในทางพระพุทธศาสนานี่ถือสีขาวเป็นสีสะอาดเป็นสีแห่งความบริสุทธิ์อย่างน้อยในจิตใจสกปรกอยู่ก็เอาเถอะแต่ว่าให้เครื่องแต่งตัวขาวสะอาดไว้ก่อนมันอาจจะเป็นเครื่องจูงใจให้ใจขาวสะอาดขึ้นมาด้วยก็เป็นสิ่งที่ดีนะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรุ่งเรืองกว่าเจ้าฤาษีเหล่านั้นก็พระองค์มีพระฉับพลันรังสีเนี่ยโดยพระวรรณะและพระยศเหนือกว่าใครเป็นกษัตริย์ด้วยครั้งนั้นปิงคยานีพราหมณ์ลุกจากที่นั่งแกก็เป็นเจ้าเวสาลีเหมือนกันนะปิงคยานีพราหมณ์ลุกจากที่นั่งห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคที่ประทับอยู่แล้วก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญเนื้อความแจ่มแจ้งกับข้าพระองค์ข้าแต่พระสุคตเนื้อความแจ่มแจ้งแก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเอาปิงคยานีจงแจ่มแจ้งกับท่านเถิดครั้งนั้นปิงคยานีพราหมณ์ได้ชมเชยต่อพระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคาถาโดยย่อว่านี่พราหมณ์นะที่ว่าแจ่มแจ้งกันมันได้แจ่มแจ้งอยู่ในใจนะยังไม่ได้พูดออกมาเลยว่าอะไรแจ่มแจ้งทีนี้พอพระพุทธเจ้าเปิดโอกาสอย่างนั้นพราหมณ์ก็ว่าเชิญท่านดูพระอังคีรสผู้ทรงรุ่งโรจน์อยู่เหมือนดอกบัวชื่อกอกนุชมีกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบานอยู่ณเวลาเช้าเหมือนพระอาทิตย์เปล่งรัศมีอยู่บนท้องฟ้าฉะนั้นหมายความว่าไงโยมก็หมายความว่าพราหมณ์นั่นแกปลื้มใจแกไม่รู้จะพูดอย่างไรอ่ะดูคนเหล่านั้นดูพราหมณ์ทั้งสี่สีแล้วสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวแล้วถ้ามีพระฉับพลันรังสีของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงก็เลยลุกขึ้นพูดก่อนเลยบอกว่าแจ่มแจ้งแล้วแจ่มแจ้งแล้วชัดเจนแล้วแต่คนอื่นก็คงจะนั่งงงอยู่เหมือนกันว่าแล้วงงอะไรแล้วแจ่มแจ้งอะไรอ่ะพอพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าอ้าวแจ่มแจ้งอะไรก็ว่าไปสิท่านก็บอกท่านทั้งหลายเหล่านั้นว่าเชิญท่านดูพระอังคีรสผู้รุ่งโรจน์อยู่พระอังคีรสเป็นพระนามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนเป็นเจ้าชายก็มีชื่อเสนอสองชื่อตอนนั้นน่ะชื่อหนึ่งก็คือชื่ออังคีรสอีกชื่อหนึ่งก็คือสิทธัตถะ
แต่ในที่สุดก็ตกลงกันว่าสิทธัตถะพระสิทธัตถะนั้นพระองค์โปรดด้วยเจ้าชายสิทธัตถะพระพุทธองค์ก็โปรดด้วยผู้ประสบความสำเร็จผู้มีความสำเร็จส่วนพระอังคีรสก็คือผู้มีหน้าที่ส่องสว่างแต่ก็ใกล้เคียงกันแหละเขาตั้งชื่อมานี่ใกล้เคียงกันรุ่งรอดอยู่เหมือนดอกบัวชื่อกกนุษย์อันนี้อัตมภาพเองก็ยังไม่แน่ใจว่าบัวกกนุษย์เนี่ยมันเป็นอย่างไรแต่มันมีกลิ่นหอมบัวเนี่ยหอมพิเศษอบอวลไปด้วยกลิ่นในภาษานั้นท่านในภาษาพระไตรปิฎกท่านแปลว่าไม่ปราศจากกลิ่นหมายความว่ามีกลิ่นอยู่ตลอดเลยกลิ่นอบอวลอยู่ตลอดบานอยู่เวลาเช้านะและเหมือนพระอาทิตย์เปล่งรัศมีอยู่บนท้องฟ้าฉะนั้นนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะมีพระรัศมีรุ่งเรืองสว่างจ้าอยู่เหมือนดวงอาทิตย์อย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าก็สว่างสวยอยู่ที่ไหนก็สว่างสวยนำความสว่างไปให้แก่ชาวโลกยังมีข้อความอีกตอนหนึ่งว่าครั้งนั้นเจ้าฤชวีเหล่านั้นได้ให้ปิงกิยานีพราหมณ์ห่มผ้าอุตราสงฆ์500ผืนคือเรียกว่าเป็นบูชาแล้วฟังแล้วก็บูชาให้แต่ว่าท่านเหล่านั้นก็ให้แก่ปิงกิยานีพราหมณ์ปิงกิยานีพราหมณ์ได้ทูลถวายให้พระผู้มีพระภาคเจ้าครองผ้าอุตราสงฆ์500ผืนเหล่านั้นคือถวายทั้งหมดตนเองไม่เอาไว้หรอกถวายพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยด้วยความเลื่อมใสอย่างยิ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับเจ้าฤชวีเหล่านั้นว่าดูก่อนเจ้าฤชวีความปรากฏขึ้นแห่งรัตนะ5หาได้ยากในโลกนี่ตรงนี้สำคัญจำไว้ทำความเข้าใจไว้ว่ารัตนะ5ปกติเราจะรู้จักรัตนะ3คือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะพระรัตนตรัยแต่ตรงนี้นี่พระพุทธเจ้าเรารัตนะรัตนะ5ประการปัญจรัตนะปัญจรัตนะไม่ใช่ไตรรัตนะปัญจรัตนะรัตนะที่หนึ่งคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า1อันนี้เป็นพระรัตนะแน่นอนรัตนะที่1เป็นแก้วประเสริฐแก้ววิเศษเพราะอะไรถึงว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าหาอื่นไม่ได้พระพุทธเจ้านี่กิจโชมุทธานมุปปาโดการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านี่มันยากหาได้ยากเพราะว่าต้องบำเพ็ญบารมีกันยาวไกลเป็นโพธิสัตวะบารมีอย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้ว พระพุทธเจ้าตอนเป็นพระโพธิสัตว์นี่บำเพ็ญกันบารมีกันไกลมากบารมี10คืออะไรบ้างอ่ะโยมทุกชาตินี่ต้องบำเพ็ญบารมี10นี้แต่ละชาตินั้นจะไฮไลท์ไม่เหมือนกันบารมี10คือดานังสีลังจะเนคขัมมังปัญญาวิริยะขันติจา
สัจจทิฏฐานเมตตาจะอุเปกขาดัสปารมีดัสปารมีบารมีสิบนะทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีสามแล้วนะเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีเป็นหกแล้วหกแล้วอะไรต่อล่ะสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีแล้วก็อุเบกขาบารมีสัจจาทิฏฐานะเมตตาจะอุเบกขาดัสปารมีนะบารมีสิบการให้ทานเนี่ยก็ทำมาทุกภพทุกชาติจนกระทั่งว่าประชาติก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้านี่ก็ยังเป็นพระเวสสันดรบริจาคจนคนที่โง่มันก็มองว่าคนอย่างนี้หรือทิ้งลูกทิ้งเมียนะจะน่าเคารพนับถือมันว่าอย่างนั้นนะเนี่ยพวกนี้มีอยู่ในโลกปัจจุบันนี่แหละที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าสละอย่างนั้นแต่เพื่อประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติไม่ใช่เฉพาะที่ร่วมยุคร่วมสมัยกับพระองค์นะมาถึงปัจจุบันชาวโลกยังได้พึ่งพระธรรมพึ่งบารมีของพระองค์อยู่การให้ทานก็ยังทำกันอยู่ศีลังศีลบารมีก็บารมีศีลก็ไม่ธรรมดานะต้องรักษาศีลเคร่งครัดมาทุกภพทุกชาติชาติไหนรักษาศีลอะไรมีศีลอะไรก็ว่าไปตามนั้นเนกขัมมะบารมีคือการออกบวชมาทุกภพทุกชาตินั่นก็เป็นฤาษีบ้างเป็นอะไรบ้างก็ว่าไปตามเรื่องตามราวตามที่เป็นไปได้ในยุคนั้นสมัยนั้นทีนี้บารมีเหล่านี้ถ้าปฏิบัติธรรมดาก็เรียกว่าบำเพ็ญบารมีธรรมดาถ้าปฏิบัติเข้มงวดยิ่งขึ้นเช่นท่านยกตัวอย่างเช่นเสียสละอวัยวะได้นี่ก็เป็นถึงขั้นอุปบารมีสูงขึ้นไปอีกถ้าเสียสละบำเพ็ญธรรมบารมีถึงขนาดเสียสละชีวิตได้ก็ถือว่าเป็นปรมัตถบารมีบารมีอย่างสูงสุดทั้งทานทั้งศีลทั้งเนกขัมมะทั้งปัญญาทั้งวิริยะทั้งขันติทั้งสัจจะทั้งอธิษฐานทั้งเมตตาทั้งอุเบกขานี่ครับนี่เรียกว่ายอมตายจะไม่ล่วงละเมิดรักษาศีลก็ยอมตายจะไม่ล่วงละเมิดศีลใครจะมาทำให้ทุกข์ทรมานก็ว่าไปขอรักษาศีลอย่างเดียวอย่างนี้แหละสำคัญมากๆเราคงทำยากเอาแต่บำเพ็ญบารมีพอแหละนะนี่เราตั้งจิตอธิษฐานให้ทานเป็นประจำแล้วขอบำเพ็ญบารมีอย่างเนี้ยนะจะให้ทานให้อาหารให้นกให้ปลาให้เต่าให้หมาให้แมวหรือให้คนขอทานหรือทำบุญตักบาตรหรือให้อาหารนะแก่พ่อแก่แม่นี่ก็ตั้งจิตอธิษฐานให้เป็นบารมีขึ้นได้แต่ทำให้เป็นประจำไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วจะเป็นบารมีมันบารมีเหมือนกันนะแต่มันไม่เต็มบารมีน่ะแปลว่าทำบุญให้เต็มทำให้บุญเต็มจิตเต็มใจของตนอันนี้สำคัญนะ
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญบารมีเต็มแล้วเห็นไหมสอนชาวโลกไว้ถึงวันนี้ก็2,612 ปีแล้วตั้งแต่ตรัสรู้มานะ2,612ปีแล้วพระธรรมคำสอนของพระองค์นะเอามาปฏิบัติก็ยังเป็นประโยชน์ใครปฏิบัติตามได้คนนั้นก็ยังได้รับผลจากการปฏิบัติโยพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านปฏิบัติเข้มข้นจริงจังนะท่านก็ประสบความสำเร็จกำจัดกิเลสให้เบาบางจนกระทั่งว่าให้หมดสิ้นนี่พระสงฆ์ครูบาอาจารย์หลวงปู่ทั้งหลายเนี่ยพอท่านอยู่มากแล้วก็ท่านก็เกิดความขลังความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาด้วยเพราะว่าท่านปฏิบัติธรรมแล้วคนไปกราบไปไหว้ไปบูชากันแม้แต่ท่านล่วงลับไปแล้วก็ยังมีคนกราบไหว้บูชายังไปขอพระธาตุของท่านมาบูชาลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่ทิ้งนะหลวงปู่ทั้งหลายนะดูหรือคนอื่นก็เหมือนกันนะที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมานะคนเคารพเป็นที่เคารพสักการะบูชาแม้แต่เป็นคฤหัสถ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ยังเป็นที่เคารพกราบไหว้น้อมรำลึกนึกถึงของอนุชนรุ่นหลัง รัตนะที่สองคือผู้แสดงธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วนี้เป็นรัตนะเหมือนกันรัตนบุคคลพระพุทธองค์ไม่ระบุว่าเป็นพระสงฆ์นะก็เรื่องญาติโยมก็เป็นได้ผู้ที่ได้บรรลุธรรมก็เป็นได้นะบรรลุธรรมกันโสดาบันสกทาคามีอนาคามียังไม่ถึงอรหันต์ท่านเป็นคฤหัสถ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้พร้อมที่จะแสดงธรรมวินัยที่ถูกต้องนี่แหละเดี๋ยวเป็นเชิญชั้นที่สองนะเป็นเรียกว่าเป็นอนุพุทธะท่านเหล่านี้เรียกว่าเป็นอนุพุทธะคือผู้พุทธะตามพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธองค์เองแต่ผู้แสดงธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศไว้แล้วนี่ก็อาตมาภาพก็ต้องขอทำหน้าที่ตรงนี้นะทำได้เท่าไหร่ก็ทำไปเพื่อจะได้เป็นรัตนะบ้างนะรัตนะที่สามคือบุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วอันผู้อื่นแสดงแล้วแต่ยกตัวอย่างให้ใกล้ๆเข้ามาเพื่อความเข้าใจนะก็เหมือนกับที่ยอมฟังอาตมาอย่างนี้ฟังแล้วก็เข้าใจรู้แจ้งธรรมวินัยที่พระตถาคตแสดงประกาศแล้วอันผู้อื่นแสดงแล้วไม่อันผู้อื่นก็หมายความว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าแสดงเพราะพระพุทธเจ้านั้นเสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานแล้วทีนี้ผู้อื่นก็เอามาเทศต่อก็พระเถรานุเถระตามลำดับชั้นท่านสืบต่อกันมา2,600 ปีเนี่ยกี่ช่วงเนี่ยก็26ช่วงบุรุษนะเอากันว่าช่วง100ปี100ปี26ช่วงบุรุษแล้ว26ช่วงพระภิกษุ26ล่วงหลวงปู่แล้ว26ช่วงหลวงปู่เอากันว่าหลวงปู่เหล่านั้นท่านมีอายุ100ปี100ปี100ปีก็เป็นพันปีก็เท่ากับ10ช่วง20ปีก็2,000ปีก็20ช่วง
อีกหกช่วงเท่ากับ2,600แล้วก็26ช่วงหลวงปู่ก็แล้วกันนะหลวงปู่อายุถึงร้อยมาอย่างเนี้ยและท่านก็แสดงธรรมต่อมาพระรุ่นลูกศิษย์หลานศิษย์เหลนศิษย์หลินศิษย์ก็มานำธรรมะเหล่านั้นที่บันทึกไว้ดีแล้วฟังมาดีแล้วศึกษามาดีแล้วก็มาบอกแก่ญาติแก่โยมยอมได้ฟังแล้วก็รู้แจ้งเข้าใจธรรมวินัยนั้นก็ทำให้ได้สืบต่อพระศาสนาการสืบต่อพระศาสนาก็คือทำให้ศาสนาเป็นประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังเราต่อไปอีกนะประการที่สี่บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วอันผู้อื่นแสดงแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนี่อย่างน้อยนะอย่างน้อยมาธรรมะวินัยที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้แล้วแล้วก็ต่อมาผู้อื่นก็มาแสดงตามลำดับแล้วก็มีญาติโยมฟังแล้วก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนี่ไม่ได้รู้แจ้งนะยังไม่ถึงขั้นรู้แจ้งแต่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมธรรมานุธรรมปฏิปันโนธรรมานุธรรมปฏิปันนาก็ทำให้ได้บรรลุได้อย่างน้อยก็ได้ความสงบจิตสงบใจได้ดื่มด่ำรสพระธรรมแม้ชั่วครู่ชั่วยามชั่วครั้งชั่วคราวก็ฟังแล้วก็เกิดความปีติความอิ่มใจว่าเออเราได้ฟังเรื่องอย่างนี้แล้วสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมาแม้ท่านเหล่านั้นก็ถือว่าท่านเป็นรัตนะเหมือนกันนะก็สำคัญคือรู้แจ้งทำผู้รู้แจ้งเข้าใจแล้วก็สืบต่อกันมาก็ได้เข้าใจต่อมาอีกก็ถือว่าเป็นผู้ที่เป็นรัตนะประการที่สี่นะคือยอดเยี่ยมกว่าคนอื่นแหละยอดเยี่ยมกว่าคนอื่นแน่นอนยอดเยี่ยมกว่าคนที่ไม่ได้รู้เรื่องธรรมะเลยไม่ได้รู้เรื่องพระวินัยเลยเพราะว่าเราได้ฟังมาแล้วเราก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเราเป็นธรรมานุธรรมปฏิปันโนหรือผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมพระพุทธเจ้าทรงยกย่องนะในรัตนประการสุดท้ายดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกับในที่นี้แต่พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าเกี่ยวกันในที่นี้ก็คือกตัญญูกตเวทีบุคคลนี่เป็นประการที่5ถือว่าเป็นรัตนะเหมือนกันกตัญญูรู้อุปการคุณที่ผู้อื่นทำแล้วแก่ตนกตเวทีประกาศคุณของท่านผู้นั้นและตอบแทนคุณประกาศด้วยการทำตอบแทนก็เรียกว่ากตัญญูกตเวทีกตัญญูอย่างเดียวก็รู้คนนี้คนดีรู้แต่ไม่ได้ตอบแทนไม่ได้ตอบสนองความดีของท่านก็ไม่พอต้องกตัญญูและกตเวทีด้วยนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่ารัตนะ5ประการย้ำอีกครั้งหนึ่ง 1. พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. บุคคลผู้แสดงธรรมผู้แสดงธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศแล้ว
สามผู้รู้แจ้งธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศแล้วและผู้อื่นมาแสดงแล้วสี่ผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วอันผู้อื่นแสดงให้ฟังแล้วก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและประการที่ห้าก็คือกตัญญูกตเวทีทุกท่านทุกคนในเรื่องกตัญญูกตเวทีต้องมีนะพระพุทธองค์สรุปว่าดูกรเจ้าฤาษีทั้งหลายความปรากฏแห่งรัตนะห้าประการชนิดแลหาได้ยากในโลกเรื่องปิงคิยานีนี่สืบเนื่องมาจากสูตรก่อนนะที่ว่าไปเมื่อคืนนะก็เป็นคงเป็นเพื่อนกันนะนะคงเป็นเพื่อนกันกับการณปาลีพราหมณ์ท่านการณปาลีนั้นบอกว่าข้าพเจ้าขอความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วกล่าวต่อไปว่าท่านปิงคิยานีภาสิทธิ์ของท่านแจ่มแจ้งยิ่งนักท่านปิงคิยานีภาสิทธิ์ของท่านแจ่มแจ้งยิ่งนักท่านปิงคิยานีประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าผู้มีจักษุเห็นรูปได้ฉะนั้นข้าพเจ้าขอถึงใครพระผู้มีพระโคดมพระองค์นั้นกับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอท่านปิงคิยานีจงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิตนี่แสดงตนเป็นอุบาสกนะจำเดิมแต่บัดนี้เป็นต้นไปนี่ปิงคิยานีนี่เป็นก็เรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรของการณปาลีพราหมณ์ท่านก็ได้ทำหน้าที่ดีที่สุดนะเรื่องก็จบวันนี้โยมทั้งหลายที่ติดตามสดับรับฟังก็นำเอาก็ทำนี้ว่าที่จริงแล้วข้างบนนั้น4ข้อข้างต้น3ข้อข้างต้นเราก็รู้อยู่แล้วแต่ข้อที่4นั้นนำไปปฏิบัติโยมเราก็ได้นะเราฟังธรรมจากใครก็ได้จะเป็นพระธรรมกิตติเมธีหรือพระรูปไหนก็ได้ฟังธรรมแล้วให้ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมเมื่อปฏิบัติทำสมควรแก่ธรรมเราก็ได้ชื่อว่าเป็นรัตนะในพระพุทธศาสนาแล้วเบื้องต้นแล้วค่อยขยับให้สูงขึ้นไปขึ้นไปพร้อมกันนั้นก็แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีบุคคลก็ลงท้ายอย่างที่ว่าที่วัดราชาธิวาสวิหารเตรียมจัด200ปีแห่งการเสด็จออกผนวดของวชิรญาณภิกษุหรือรัชกาลที่4นั่นก็ถือว่าทำเพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีพระองค์ผนวดแล้วก็ได้เสด็จมาประทับจำพรรษาแรกที่นี่ที่นี่สมัยนั้นก็คือเป็นวัดสมรายเป็นวัดสมรายยังมีชื่อว่าวัดสมรายแต่ประทับอยู่จนถึงพ.ศ. 2379นะก็ได้รับอาราธนาไปครองวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหารนั่นก็เรียกว่าเมื่อก่อนเป็นวัดอะไรไม่รู้นะก็มีวัดรังสีวัดอะไรอยู่ด้วยก็เป็นวัดอันดับสองนะที่จริงแต่ว่าอยู่ในเขตพระนครแล้วนะส่วนวัดราชาหรือวัดสมรายนี่มันอยู่นอกพระนคร
เป็นวัดชนบทในสมัยนั้นทราบข่าวว่าลิงเยอะนะวัดราชานี่สมัยก่อนนี่ตอนอาตมาภาพมาเมื่อพ.ศ.2518นี่ยังมีลิงอยู่แต่ว่าลิงอยู่ในคอกแล้วถูกจับขังไปแล้วไม่รู้ได้กันมาจากไหนจำได้ลุงคนหนึ่งชื่อลุงเทียบแกเลี้ยงลิงอยู่ก็เป็นที่พึ่งพิงแต่ว่าเจ้านายผู้ใหญ่ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยผนวดแล้วก็เสด็จมาประทับเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานที่นี่เหมือนกันเพราะที่นี่เป็นสำนักดังคู่กับวัดราชสิทธารามฝั่งทนนะแล้วก็ต่างวัดต่างก็พัฒนากันไปต่อมาก็ล้นกล่าวรัชกาลที่4นั่นแหละพระราชทานนามใหม่ว่าเป็นวัดราชาธิวาสวิหารเพราะนั้นการผนวดครบ200ปีของร.4นั้นก็เท่ากับครบ200ปีวัดราชาธิวาสวิหารเป็นพระอารามหลวงแล้วก็เป็น200ปีคณะธรรมยุทธ์ด้วยมันเป็น200ปีครบทุกอย่างนะทีนี้ทุกอย่าง200ปีทุกอย่างในรัชกาลที่4ทรงศึกษาพระธรรมศึกษาพระวินัยอย่างแตกฉานแล้วก็ศึกษาไม่ใช่เฉพาะพระธรรมวินัยศึกษาภาษาอังกฤษบ้างอะไรบ้างจากท่านสังฆราชปัลเลกัวจากวัดคอนเซปชั่นนี่ในที่สุดพระองค์ก็ได้ภาษาได้รู้ทันโลกทันเหตุการณ์ทันโลกตะวันตกทำให้พระองค์เมื่อลาสมณเพศไปแล้วครองราชแล้วก็เอาบ้านเมืองอยู่เป็นประเทศเดียวในแถบนี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครด้วยภาษานี่แหละนะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้นะวันที่7กรกฎาถึง15กรกฎาวัดราชาจัดงานใหญ่ขอเชิญไปร่วมบุญร่วมกุศลกันวันที่7ทําบุญตักบาตรทําบุญใส่บาตรพระสงฆ์100รูปเป็นวันแรกวันนี้หมดเวลาแล้วขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ทุกท่านแล้วเรามาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สําหรับวันพรุ่งนี้ภาคเช้าก็จะเป็นเรื่องของการสื่ออาสาประชาชนทางเฟซบุ๊กไลค์ติดตามชมได้สวัสดีประจักษ์วัฒนานุสิทธิ์มาเป็นคนสุดท้ายนะมีใครบ้างช่วงนี้หายหน้ากันไปหลายคนแต่ว่าไปฟังตอนหลังเมื่อก็เพราะว่าติดตามชมตอนหลังก็ได้นะทางเฟซเนี่ยตอนแรกวันนี้คือพระครูสุนทรศรีและคุณวัดหัวก่อรุ่งปากพนังสาธุครับพระครูสิริกวีวัฒน์วงประสูตรสาธุพระเฉลียวสุวรรณมณีจากนอนเคด้ามาเลเซียนั่นนี่ได้เขากำลังไปทำบัตรประชาชนอยู่ท่านเฉลียวได้ทำหรือเปล่านะคนไทยตกค้างนี่นะสุพรรณีวันดีสาธุว่างั้นยุทธศักดิ์ชูสงอ้อหายไปหลายวันเลยมาแล้วน้อมกราบนมัสการครับอาจารย์เจ้าคุณสาธุรัวของชาตินะทหารแปะนันทิการสาธุมณีแสงจันทร์น้อมกราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะสาธุแปะก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะสุภาวดีชนสงครามบอกว่าสาธุอะไรสาธุไปเจ้าค่ะไปไหนอ่ะจัดชัยสารอ่านว่าจัดนะชัยสารสาธุสมศรีลักษณะบิลาศบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะพระ
สุรชัยโพธิปัญโยสาธุครับหงทองทองเล็กกราบน้อมกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุชูชาติซึ่งจิตเจริญบอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงสาธุหนูปานลักษณะบิลาศก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุอดิศรรัตนะสาธุสุนันทาเกศรสาธุสุนันทานั้นบอกว่าน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่ะพระราชไพศาลมุนีปราโมทพริกบุญจันทร์สาธุครับท่านเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชาสุราษฎร์ธานีอดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมยศสุขภาพดีนะครับตอนนี้เกษียณแล้วสมชอกหนูแดงลำมุนีสาธุเกลือเกียรติเก่งบอกว่าสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาปอปรัชนัทสาธุสฤทธิ์พงษ์เทศบำรุงบอกว่าสาธุครับพระอาจารย์สาธุเพลินทิพย์นี่หายไปหลายวันแล้วมาแล้วบอกว่าไงบ้างน้องกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงลุงสาธุสาธุสาธุไปสวิตเซอร์แลนด์นะนึกถึงคีรีวงศ์นะจำยังไงก็ไอ้เขาทำวังมัจฉาขึ้นมาให้มันสวยกว่าที่เป็นอยู่นะมันธรรมชาติเกินไปแล้วถ้าทำที่ท่องเที่ยวให้มันเป็นมีกระเช้าขึ้นภูเขาบ้างอะไรบ้างโอ้ยสบายเลยนะไปสวิตเซอร์แลนด์ก็พาไปดูทะเลสาบน้อยก็มีปลาสัก20ตัวได้มั้งก็ยังขายเราได้นะนี่พรลักษณะบิลาศน้องกราบนมัสนมัสการพระคุณท่านครับสาธุอภิเชษธรรมเจริญสาธุเนติแก้วแคนบอกว่ากราบสาธุ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 เช่นกันศิวพรสุภาผลน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่าวิชาญวิชาญขออนุโมทนาครับไม่รู้วิชาญไหนนี่มันหลายวิชาญเนี่ยวิชาญนี่ช่วยกันมากนะต้าสิทธิมงคลขอนมัสการสาธุครับสาธุทวีวัฒน์วุฒิโฟล่ะวุฒิโฟลฟูน่าจะอ่านว่าฟูนะ FOE นี่อ่านว่าอะไรไม่รู้น่าจะเป็นฟูนะลีลาวดีดอกสร้อยบอกว่าน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าข้าสาธุวันนี้เห็นก็บอกว่าฝนตกนี่นครสวรรค์นี่รังสรรค์ทองสร้อยก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับสาธุสุเทพสุวีรังกูลท่านรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุเทพบอกว่าสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาสมอนอองเล็กสาธุประจักษ์วัฒนานุสิทธิ์ก็บอกว่ากราบนมัสการด้วยความเคารพนับถืออย่างยิ่งครับท่านนี้ไม่รู้อยู่ไหนอยู่วัดธาตุทองหรือว่าอยู่นิวซีแลนด์นะพรพิสุทธิ์สิงห์สูงเนินสาธุแสงเดือนพิมพ์สอนสาธุป้าจ่ายจินดามาคนสุดท้ายเกือบไม่ทันป้าจ่ายวันนี้อนุโมทนาสาธุทุกท่านโอ้ป้าจายบอกว่าน้อมกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะจบเท่านี้นะขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านพรุ่งนี้ฟังกันใหม่สวัสดีพรุ่งนี้ว่าโดยเรื่องความฝันของพระพุทธเจ้านะติดตามฟังแล้วกันสวัสดี